สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับมุมมองประเทศไทยกับผมสมพรหลงจินะครับวันนี้วันพุธที่4มกราคม2555นะครับขึ้นปีใหม่มา 3-4 วันแล้วนะก็เราก็ผ่านเหตุการณ์คำทำนายของปลาบู่มาได้นะครับแต่ว่าปี2555ทั้งโหนเอ่ยทั้งโหนการเมืองเอ่ยก็ทำนายบอกว่าปีนี้จะเป็นปีที่ค่อนข้างจะดุเดือดพอสมควรสำหรับสถานการณ์การเมืองสังคมอาจจะต้องแตกหักบางคนบอกว่าอาจจะมีการนองเลือดกันอีกสักรอบหนึ่งถึงขนาดนั้นนะครับนะแต่ว่าเราก็เลยวันนี้ก็มาดูว่าการเมืองจริงๆจะแตกหักกันขนาดนั้นจริงแค่ไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าบ้านเมืองยังไม่สงบการพัฒนาประเทศของเราก็ดูจะไม่รุดหน้าไปเพราะว่าสงครามปีที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับมีหลายกลุ่มหลายภาคส่วนพยายามที่จะดึงแต่ละฝ่ายคู่ขัดแย้งนี่มาร่วมกันที่จะเดินหน้านะครับทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองของเรานะครับเมื่อปลายปีที่แล้วคณะกรรมการคณะของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งชื่อว่าคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางการปรองดองแห่งชาตินะครับหรือว่าคณะกรรมการปรองดองอย่างที่เราเข้าใจกันนี้นะครับมีพลเอกสนธิบุญรักกลินถือว่าเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่38คนเต็มสตรีมเลยนะครับนะเพื่อมาศึกษาแนวทางการปรองดองในนั้นก็มีหลายภาคส่วนนะทั้งส.ส.ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านภาคองค์กรภาคประชาสังคมที่มีการเคลื่อนไหวในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีการประชุมกันหลายนัดในช่วงเมื่อปีที่แล้วนะฮะเพราะนั้นก็จะเชิญคณะกรรมการชุดนี้มาพูดคุยกันนะครับวันนี้เชิญมา2ฝ่ายนะฝ่ายหนึ่งเป็นส.ส.ของประชาธิปัตย์ฝ่ายหนึ่งเป็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทยนะครับคุณชยาพรหมานี่เป็นส.ส.หนองบัวลำพูของพรรคเพื่อไทยอีกท่านหนึ่งส.ส.ประชาธิปัตย์คุณนครมาชิมนะครับทั้งคู่เป็นโฆษกคณะกรรมการนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับเป็นไงฮะคุมคณะกรรมการนี้คุยมาหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วครับบรรยากาศ เป็นไงครับประชาธิปัตย์เพื่อไทยในที่กรรมการเนี่ยเหมือนในสภาไหมเวลาเขาคุยกันเนี่ยอย่างนั้นไหมคืองานของกรรมการเนี่ยเป็นงานที่ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นกรรมการสามัญหรือกรรมการวิสามัญเนี่ยครับโดยประเพณีของสภาแล้วเนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศของการพูดคุยการทำความเข้าใจนะครับการผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันมันไม่ได้แสดงบทบาทเหมือนในสภาใหญ่ไม่ละครับไม่ละครับครับผมคิดว่าคณะกรรมการวิสามัญคณะนี้เป็นคณะกรรมการที่สังคมกำลังจับตามองครับในจับตามองในสองมิติมิติหนึ่งก็อาจจะเหมือนจะดูถูกดูแคลนว่าเหมือนพวกเราเล่นละครกันครับนะครับอีกมิติหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของความตั้งใจที่สภาเองเนี่ยต้องการที่อยากจะให้เวทีของสภาเนี่ยเป็นเวทีของการแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองบางคนก็บอกว่านี่ตั้งธงมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเดินไปตามธงที่ตั้งไว้อะไรประมาณนี้คือเราเองก็เคารพต่อเสียงคำวิพากษ์วิจารณ์นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วบทสรุปของการทำงานของกรรมาธิการแล้วเนี่ยจะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าความตั้งใจของคณะกรรมาธิการที่มาจากหลากหลายทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลทั้งภาคประชาชนเนี่ยเรามาทำงานร่วมกันเพื่อหาทางออกให้กับบ้านเมืองนะครับฝ่ายประชาธิปัตย์บรรยากาศในที่ประชุมคือคนอื่นเนี่ยผมอยากจะนำเรียนเพิ่มเติมจากที่ท่านชยาได้นำเรียนต่อท่านผู้ชมแล้วก็ท่านพิธีกรเมื่อสักครู่นะครับมุมมองทีเดียวเนี่ยแรกทีเดียวเนี่ยเราก็มีความคลางแคลงใจแล้วก็ต้องเรียนตรงๆว่าเอ๊ะมีธงมาก่อนหรือเปล่ามีเป้าหมายเพื่อที่จะแก้ไขให้ใครหาแนวทางในการที่จะนิรโทษกรรมให้ใค ครหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้ประโยชน์โดยที่ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติคำนึงถึงความรู้สึกนึกคิดของประชาชนอันนี้เป็นข้อกังวลตั้งแต่ต้นนี่ก็มีการอภิปรายการพูดของนัทวุฒิบ้างใครจะใครบ้างนี่นะใช่ครับแนวทางออกแต่ว่าหลังจากที่มีการฟังเสียงสะท้อนจากสมาชิกรัฐสภาครับนะครับ และพอตั้งพอสภาเนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นชุดใหญ่38ท่านมีแล้วก็ใน38ท่านเนี่ยพร้อมใจกันต
ั้งให้ท่านพลเอกสนธิบุญยรัตน์กฤณเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการวิสามันนี่คนก็สงสัยกันเอ๊ะพลเอกสนธินี่มาเป็นนอมินีกับเพื่อไทยหรือเปล่าไม่แหละครับนี่คือสิ่งที่สังคมตั้งคำถามสองเสียงนี่มาเป็นประธานนี่แม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยณวันนี้เองก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่ท่านพลเอกสนธิทำเมื่อ19กันยาปี49ครับแต่ในขณะปัจจุบันนี้เนี่ยสถานการณ์มันเลยจุดที่เราจะต้องกลับคืนไปพูดถึงตรงนั้นว่ามันถูกหรือไม่ถูกครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วประวัติศาสตร์เราไม่สามารถไปแก้ไขประวัติศาสตร์ได้แต่เราสามารถที่จะดำรงอยู่วันนี้และอนาคตได้เพราะฉะนั้นในพลเอกสนธิท่านเองก็ได้เสียสละวันแรกที่ท่านมานั่งเป็นประธานกรรมาธิการเนี่ยมีการสนทนาธรรมเนี่ยท่านพลเอกสนธิเองท่านเองก็ต้องนั่งรับฟังปัญหาของการสะท้อนของเพื่อนสมาชิกนะครับทุกคนที่พูดถึงขึ้นไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่ท่านทำท่านเองก็ต้องยอมรับว่าท่านก็มีสปิริตในการที่จะรับฟังนะครับนั่นเป็นจุดเริ่มต้นให้เห็นแล้วว่ามันมีคำตอบอยู่ในตัวว่าสิ่งที่ท่านมานั่งหัวโต๊ะวันนี้แสดงว่าสิ่งที่ท่านทำมาใน19กันยายนปี49เนี่ยท่านเห็นแล้วว่ามันอาจจะไม่ใช่แนวทางของการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าที่จะให้โอกาสกับท่านสิ่งนี้ผมคิดว่าท่านก็แสดงสปิริตของการที่จะยอมรับของการเปลี่ยนแปลงและก็จะเดินไปข้างหน้าร่วมกันในวิธีทางประชาธิปไตยอย่างนี้มันทำไม่มีปัญหาแล้วบอกถ้าจะได้ปัดเป็นก็อาจจะเพื่อไทยความจริงแล้วถ้าเพื่อไทยเป็นประชาธิปัตย์ก็อาจจะไม่ยอมรับความจริงแล้วนี่เริ่มต้นบรรยากาศของการตั้งคณะกรรมการถ้าจำได้นะครับคุณนครก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเนี่ยตอนที่ยัตติเรื่องนี้เข้าสู่สภาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการนำเสนอของพรรคมาตุภูมิโดยพลเอกสุนทรและก็ของท่านสุภชัยใจสมุทรของพรรคภูมิใจไทยท่านชวรัตน์พรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นข้อเสนอของฝ่ายค้านจริงๆแล้วนี่บรรยากาศตอนนั้นเนี่ยก็อย่างที่คุณนครพูดเนี่ยนะครับว่ามันก็เป็นบรรยากาศของการพูดแสดงความคิดเห็นในทัศนะของแต่ละคนในสภาสุดท้ายมันจบด้วยเรื่องของการที่ประชาธิปัตย์นั้นบล็อกเอาซึ่งเราเริ่มเห็นแล้วว่าบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยมันคงเดินต่อไปไม่ได้จะปรองดองกันยังไงจะปรองดองกันยังไงตั้งกรรมการปรองดองในฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้แต่สุดท้ายก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับว่าสุดท้ายแล้วตอนตั้งกรรมาธิการเนี่ยประชาธิปัตย์เองก็ได้ส่งคนที่ทั้งคุณวุฒิไวยวุฒิแล้วก็เป็นบุคคลที่มีแนวโน้มในการที่จะพูดคุยและหาทางออกร่วมกันมาเป็นกรรมาธิการครับแล้วเราก็ได้ทำงานร่วมกันมาระยะทางแล้วนะครับกรรมาธิการชุดนี้จะผูกพันกับพรรคการเมืองกับองค์กรต่างๆนี่มากน้อยแค่ไหนคือว่ามีมติออกมาให้ประชาธิปัตย์จะรับแค่ไหนหรือเพื่อไทยจะรับแค่ไหนคือต่อประเด็นเนี่ยนะครับผมขออนุญาตที่จะเพิ่มเติมที่ท่านชยาได้นำเรียนเมื่อสักครู่จากมุมมองของฝ่ายทางการเมืองซึ่งอันที่จริงยืนอยู่คนละขั้วครับหลายฝ่ายสะท้อนมุมมองในจุดยืนในอุดมคติในแนวคิดของตนเองเป็นที่ตั้งครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับพอตั้งคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยเรามีมุมมองค่อนข้างที่จะล้อมรวมแนวคิดอุดมการณ์ครับความรู้สึกนะครับโดยสลัดภาพของความเป็นฝักฝ่ายทางการเมืองออกไปและเอาผลประโยชน์ของชาติเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งครับเราสำนึกอยู่ตลอดว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบ10ปีเนี่ยสังคมและประเทศของเราจมปลักอยู่กับหลุมของความขัดแย้งมานานเกินไปแล้วครับก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกก่อให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจทางการเมืองอย่างมากกว่าที่จะคำนวณเป็นตัวเลขได้ครับโดยเฉพาะชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินและโอกาสของประเทศเพราะฉะนั้นในเมื่อเราสลัดความเป็นฝักฝ่ายทางการเมืองออกไปเราจึงร่วมกันที่จะแสวงหาทางออกด้วยกันเพื่อนำพาประเทศของเราเนี่ยให้ข้ามหลุมของความขัดแย้งและความแตกแยกออกไปให้ได้ถ้าเกิดว่าฝ่ายทางการเมืองเนี่ยยืนอยู่ในจุดของตนเองและไม่ยอมที่จะแสวงหาทางออกร่วมกันผมถามย้อนกลับไปว่าแล้วเราจะหาทางออกให้กับประเทศยังไงเมื่อต่างพรรคต่างฝ่ายก็มีจุดยืนของตัวเองประชาธิปัตย์ก็มีจุดยืนถ้าเนรโทษกรรมทักษิณก็ไม่ยอมเนรโทษกรรมเสื้อแดงก็ไม่ยอมฝั่งนี้ก็บอกว่าถ้าไม่ให้อะไรพวกเนี้ยก็จะไม่เดินหน้ากันนะเพราะฉะนั้นจุดร่วมของสองฝ่ายที่ความเห็นไม่ตรงกันนี่คืออย่าเพิ่งไปพูดว่าจะเนรโทษกรรมหรือไม่เนรโทษกรรมอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าความเห็นแต่ทีนี้เพียงแต่ว่า
กรรมธิการเองที่มาจากหลากหลายจากพรรคการเมืองเนี่ยเรามีความเห็นร่วมกันว่าถ้าหากว่าเป็นการนำเสนอของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยถ้าฝ่ายเพื่อไทยเสนอเนี่ยประชาธิปัตย์ก็คงจะไม่ยอมหรือฝ่ายภาคประชาชนเองที่ต้องยอมรับนะครับว่าแต่ละฝ่ายนี่มีมวลชนที่สนับสนุนนะครับอยู่แต่ละกลุ่มเนี่ยก็คือไม่มีไม่เฉพาะประชาธิปัตย์ไม่ใช่เพื่อไทยละมีเสื้อแดงมีเสื้อเหลืองมีเสื้อหลากสีมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นบอกเรามีความเห็นร่วมกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพื่อหาทางออกร่วมกันว่าเราตั้งคำถามในตัวเองก่อนนะครับว่าเราจะดำรงความขัดแย้งเนี่ยให้อยู่อย่างนี้ต่อไปนั่นหรือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้ที่วันนี้ในประเทศชาติเราจะต้องจมปลักเหมือนกับคุณนครพูดเนี่ยว่า ความขัดแย้งจะต้องดำรงอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้านี่จะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นนักการเมืองเนี่ยทั้งไม่ว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเพราะเราก็ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเป็นฝ่ายรัฐบาลไปเป็นฝ่ายค้านอยู่อย่างเงี้ยเรามานั่งหาทางออกให้กับบ้านเมืองได้ไหมโดยไม่ใช่ให้ลืมอดีตแต่เราเอาอดีตเนี่ยมาเป็นตัวตั้งมาเป็นบทเรียนมาเป็นครูครับนะครับเพื่อที่จะให้วันนี้และอนาคตเนี่ยเราสามารถอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานของความแตกต่างทางความคิดทางการเมืองครับมันสิ่งที่เห็นไม่ตรงกันเนี่ยจุดร่วมที่จะให้ทำให้ไปกันได้คราวนี้ผมขออนุญาตว่าในกรรมธิการนี่มันคืออะไรผมขออนุญาตต่ออย่างนี้ว่าเรามีความเห็นร่วมกันว่าข้อเสนอในการหาแนวทางการปรองดองเนี่ยแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเนี่ยยังใช้ได้ในสถานการณ์อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงไหนที่เราเห็นความเห็นตรงกันเนี่ยเราก็เดินต่อไปครับตรงไหนที่มีความเห็นแย้งเนี่ยผมคิดว่าอย่าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปตัดสินใจครับก็เลยมีทางออกว่าเราหน้าที่จะหาองค์กรสถาบันการศึกษาที่เป็นอิสระนะครับทางวิชาการเนี่ยมาช่วยหาคำตอบให้กับเราในเรื่องนี้ได้ไหมกรรมธิการก็มีความเห็นร่วมกันถามทุกฝ่ายถกแถลงกันทุกฝ่ายแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เชิญภาคส่วนต่างๆมาครับผมให้ความคิดเห็นทั้งคอปของคุณคณิกนนครสตช.คือเราจะเอาพื้นฐานเราจะเอาข้อเสนอของคอปเนี่ยนะครับคอปนี่ตั้งสมัยประชาธิปัตย์ด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็มีบทสรุปของคณะกรรมการตรวจสอบของท่านอาจารย์คณิตเนี่ยนำเสนอเป็นรอยต่อระหว่างรัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์และรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงๆเป็นช่วงๆข้อเสนอของคอปเนี่ยเราเอามาเป็นฐานในการที่จะทำงานเป็นตุ๊กตานะครับว่าเป็นฐานทางการที่จะนำไปสู่ของการนั่งพูดคุยกันว่าสิ่งที่คอปซึ่งเกิดจากองค์กรอิสระที่เข้าไปค้นหาคำตอบและเสนอมายังฝ่ายบริหารเนี่ยครับเรามานั่งดูแต่ละข้อของเขาซิว่ามันควรที่จะเดินต่อไปอย่างไรซึ่งทุกฝ่ายก็ยอมรับแล้วว่าข้อเสนอของคอปนั้นเป็นข้อเสนอที่เป็นการหาทางออกให้กับบ้านเมืองตอนนี้จะคุยกันข้อเสนออะไรบ้างที่คือก่อนที่จะเจาะลึกไปในรายละเอียดของข้อเสนอของคอปซึ่งที่จริงก็ไม่ใช่ว่าคณะกรรมการจะเห็นพ้องด้วยทั้งหมด 100% นะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่นะเราเคารพแล้วก็ท่านก็แสวงหาข้อเท็จจริงมาบนหลักทางวิชาการแล้วก็เป็นที่ยอมรับครับแต่ในหลักของคณะกรรมการเนี่ยคอปก็คือส่วนหนึ่งในการที่จะนำเอาข้อเท็จจริงจากการสอบสวนและแสวงหาข้อเท็จจริงของคอปมาเป็นแนวในการพิจารณาส่วนหนึ่งแต่เราจะต้องเชิญทุกภาคส่วนทุกองคาพยพทางสังคมเช่นนะครับชุดคณะกรรมการชุดของท่านอนันต์ครับคณะกรรมการชุดของท่านดิเลกครับชุดของท่านคุณหมอประเวศหัวหน้าพรรคการเมืองคู่ขัดแย้งทางการเมืองรวมไปถึงนะครับองค์กรภาครัฐที่ได้พิจารณาศึกษาเรื่องนี้มาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่กรอบใหญ่ของเราเนี่ยเราจะพิจารณากรอบว่า 1. นะครับมูลเหตุของความขัดแย้งมันเกิดขึ้นจากอะไรครับในขณะที่เกิดความขัดแย้งใครคือคู่ขัดแย้งทางการเมืองมันเริ่มจากไหนเริ่มจาก48หรือว่ามาเริ่มปีก่อนหน้านั้นครับอันที่จริงเราเริ่มตั้งแต่ก่อน2475นะครับที่ศึกษากันมาไกลขนาดนั้นเลยโอ้ไกลครับทำไมถึงจะต้องศึกษาผลของการศึกษาเนี่ยเนื่องจากว่าเราให้สถาบันพระปกเกล้าเนี่ยไปทำการศึกษาแล้วก็เป็นฐานข้อมูลทางวิชาการก็เริ่มศึกษามาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475จนถึงปัจจุบันเนี่ยเราผ่านเหตุการณ์ความไม่สงบของบ้านเมืองเหตุการณ์ทางการเมืองมาแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมีทางออกอย่างไรของบ้านเมืองในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไปดูว่าในต่างประเทศที่เขามีความขัดแย้งทางการเมืองนะครับแล้วก็ระบบการปกครองที่
นำไปสู่ความรุนแรงทางการเมืองเกิดขึ้นเนี่ยจุดสุดท้ายประเทศเหล่านั้นเนี่ยหาทางออกยุติของปัญหาอย่างไรอันนี้จะเป็นฐานทางวิชาการที่ทางสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยก็จะเอามาเป็นแนวทางในการที่จะศึกษาหาแนวทางแล้วนำเสนอข้อสรุปของพระปกเกล้านี่ให้กับคณะกรรมการครับนี่หลังจากที่เราทราบบริบททางสังคมทราบต้นสายปลายเหตุของสังคมที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการในทางประวัติศาสตร์นั่นคือแนวที่พูดคือแนวทางของการแก้ไขปัญหาใช่ครับว่าในทางปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยล่าสุดเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ไม่คืออย่างนี้ก่อนว่าจะถ้าหากว่าจะถึงบทสรุปของว่าสถานการณ์ณวันนี้เนี่ยเราจะแก้ไขอย่างไรเนี่ยต้องเข้าใจปูพื้นทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองมาด้วยนะครับแล้วก็ศึกในขณะเดียวกันก็ศึกษาองค์ประกอบของประเทศต่างๆเพราะอย่าลืมว่าเราเขียนรัฐธรรมนูญก็ดีเราดำเนินการทางการเมืองก็ดีเนี่ยเนื่องจากสังคมมันเป็นสังคมที่มันหลากหลายนะมันออนไลน์กันหมดแล้วเพราะฉะนั้นนี่เราปฏิเสธกับโลกภายนอกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องหยิบยกเหตุการณ์ทางการเมืองและก็สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมาประมวลและก็หาบทสรุปให้ได้ครับผมขออนุญาตต่อเนื่องอีกนิดนึงในเมื่อเราทราบความเป็นมาของสังคมทราบมูลของปัญหาทราบถึงความขัดแย้งที่เป็นอยู่แล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งของประเทศแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับเราก็จะมานั่งวิเคราะห์ว่าเราจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรเพื่อที่จะข้ามความขัดแย้งนี้ให้ได้ครับแน่นอนครับเราไม่สามารถที่จะสนองตอบต่อทุกฝ่ายให้เป็นที่พอใจได้นี่คือปัญหาแต่ว่าเราจะต้องแสวงหาจุดที่มันเป็นมาตรฐานสากลความถูกต้องความถูกต้องที่เป็นหลักนิติธรรมความถูกต้องที่เป็นหลักของนิติรัฐใช่ไหมครับครับจะต้องไม่เอาตัวบุคคลเป็นที่ตั้งเราจะต้องผ่าเป็นเส้นแบ่งไปเลยว่าเส้นแบ่งอันนี้คือเส้นแบ่งของความผิดเส้นแบ่งอันนี้คือเส้นแบ่งของความถูกครับถ้าเส้นแบ่งของความผิดตามกฎเกณฑ์ของนิติรัฐของเราไปถูกท่านอดีตนายกทักษิณท่านต้องยอมรับผิดนะตามเส้นแบ่งอันนี้ถ้ามาถูกนายกอภิสิทธิ์ถ้าว่าถูกนายกอภิสิทธิ์ท่านนายกอภิสิทธิ์ก็ต้องรับโทษตามกฎหมายบ้านเมืองในหลักของนิติรัฐนะปัญหาว่าแต่ถ้าเกิดว่าคู่กรณีจะยอมรับไหมแน่นอนครับคือถ้าจะให้คู่กรณีเนี่ยมาตัดสินว่าแนวทางอย่างที่ท่านคุณนครพูดเนี่ยจะยอมรับคือแนวทางนี้ยอมรับทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงแนวทางที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งของพรรคการเมืองแต่วันนี้มันเป็นความขัดแย้งของสังคมมันลงไปทุกอนูของสังคมแล้วในระดับรากหญ้านะครับมันเริ่มที่จะเป็นปัญหาระดับใหญ่มากที่ยากที่จะเกิดการแก้ไขคือประเทศแบ่งเป็นสองฝ่ายชัดเจนนะครับก็ไม่ครับผมก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะผมคิดว่าอาจจะเป็นมิติที่เราอาจจะมันอาจจะดำรงอยู่ในขณะนี้ว่าเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้เนี่ยเราในเมื่อเรารู้ปัญหาแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้ปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นและมันขยายทวีความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยเราหาทางที่จะยุติปัญหานี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้เกิดการยอมรับกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยสิ่งที่จะต้องยึดได้มาโดยตลอดนั่นก็คือความยุติธรรมความชอบธรรมนะครับตราบใดที่ยังอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยยังเอาเหตุผลของความไม่ชอบธรรมและการเลือกปฏิบัติกับอีกฝ่ายหนึ่งอีกแบบหนึ่งเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการที่จะมายกเป็นข้ออ้างในการที่จะนำไปสู่ของการขยายต่อมวลชนแล้วเนี่ยปัญหามันก็จะไม่ยุติเพราะฉะนั้นเมื่อจะดับปัญหาแล้วเนี่ยเราต้องรู้เหตุของปัญหาว่าต้นตอของปัญหามันคืออะไรต้นตอของปัญหาหนึ่งในที่คณะคอปเสนอเนี่ยก็คือเรื่องการเลือกปฏิบัติทางกฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมนี่ยกตัวอย่างอย่างนี้มีทุกยุคทุกสมัยนะครับมีทุกยุคทุกสมัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ปัญหาแล้วเราดับปัญหาซะปัญหาว่าตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการปรองดองก็คุยกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนผมขออนุญาตอย่างนี้ว่าวันนี้ไม่ใช่ว่าจับผมคุณนครกับผมมานั่งคุยกันว่าเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยและประชาธิปัตย์ปัญหาจะจบนะครับองค์คาประยมในสังคมเนี่ยนะฮะที่มีอยู่ในขณะนี้เนี่ยวันนี้องค์กรอิสระองค์กรภาคประชาชนสื่อสารมวลชนก็อย่าเป็นเงื่อนไขอย่าสร้างเงื่อนไขที่นำไปสู่ปมของความขัดแย้งวันนี้ไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมืองไม่ใช่เรื่องของนักการเมืองคืออย่าสร้างปมใหม่ขึ้นมามันเป็นเรื่องของประชาชนมันเป็นเรื่องขององค์กรองค์คาประยุกต์ในสังคมเนี่ยจะต้องมารับผิดชอบร่วมกันปัญหาว่าในขณะที่กรรมธิการศึกษาไปปรองดองในศึกษาเรื่องแนวทางแต่ว่าทางเพื่อไทยฝั่งรัฐบาลเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะแก้รัฐธรรมนูญเดี๋ยวจะออกกฎหมายเนี่ยโทษกรรมอันนี้เป็นเงื่อนไขใหม่หรือว่ามันจะทำให้การศึกษาของเราเนี่ยไม่บรรลุผลหรือเปล่าผมอยากจะ
ขอเลยผ่านสื่อเนี่ยนะครับครับไปถึงทุกฝ่ายทางการเมืองว่าขอความกรุณาว่าแต่ละฝ่ายอย่าเพิ่งสร้างเงื่อนไขหรือเงื่อนปมความขัดแย้งใหม่ทางการเมืองในขณะที่คณะกรรมการซึ่งเป็นกรรมการของฝ่ายสภาครับมาจากปวงชนมาจากพี่น้องคนไทยทั้งประเทศสสแต่ละคนคณะกรรมการแต่ละท่านมีที่มาครับมีภาคทางสังคมเนี่ยนะครับสนับสนุนอยู่ในเมื่อสภาซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศเนี่ยนะครับครับมาตั้งเป็นกรรมการวิสามัญแล้วเนี่ยควรที่จะฟังสภาก่อนว่าข้อสรุปของคณะฟังคณะกรรมการก่อนครับว่าข้อสรุปของคณะกรรมการเนี่ยนะครับได้ข้อสรุปอย่างไรเพื่อเป็นทางออกให้กับประเทศอันนี้คือสิ่งที่อยากจะขอครับคือความจริงแล้วเนี่ยประเด็นที่คุณนครพูดเนี่ยเรามีการคุยกันในฟลอร์ของกรรมธิการว่าในขณะที่เราทำงานที่เราขออนุมัติจากสภาวันนี้เราขอขยายเวลาเป็น120วันเนี่ยให้ไปทำความเข้าใจจากตัวแทนพรรคการเมืองทุกพรรคนะครับว่าการขับเคลื่อนใดๆในพรรคการเมืองไปทำความเข้าใจว่าขอให้คณะกรรมการคณะนี้ในระยะเวลา120วันที่เราศึกษาเนี่ยขอว่าอย่าทำอะไรที่เป็นเงื่อนไขที่จะจุดชนวนความขัดแย้งเรื่องใหม่ขึ้นมาครับไปทำความเข้าใจกับเพื่อนในพรรคไปทำความเข้าใจกับองค์การพยพในสังคมให้ได้คุณเฉลิมมีการคุณเฉลิมก็บอกว่าเพื่อไทยน่าจะยุติก่อนคุณเฉลิมน่าจะเป็นแนวทางเดียวคือเรื่องนี้เราไม่สามารถที่จะไปห้ามความคิดของท่านสมาชิกในแต่ละพรรคที่เป็นอิสระได้แต่ว่าในเรื่องของนโยบายของพรรคเนี่ยในการที่จะสนับสนุนแนวทางการปรองดองเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าเพื่อไทยหรือประชาธิปัตย์หรือทุกพรรคการเมืองเนี่ยวันนี้เดินในแนวทางเดียวกันคือแนวทางหาทางออกให้กับบ้านเมืองผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพื่อนพรรคในพรรคคุยกันแล้วคุยกันฮะคุยกันเพราะฉะนั้นคนที่ถูกคัดเลือกมาเป็นตัวแทนในกรรมาธิการคณะนี้ก็มีการตั้งวงคุยกันก่อนนะฮะว่าจะเอาใครไปเป็นคณะกรรมาธิการวิสามันผมเชื่อว่าประชาธิปัตย์ก็ต้องคุยกันแบบนี้เพราะฉะนั้นภาพแต่ละคนที่มาจากแต่ละพรรคเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันได้ก็คือผูกพันระดับหนึ่งแหละครับผมคือส่วนใหญ่ที่ได้รับการคัดสรรจากพรรคของแต่ละฝ่ายมาเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงว่าผู้นั้นเนี่ยนะจะต้องมีความเป็นอาวุโสทางการเมืองนะครับมาร่วมกันแสวงหาทางออกในนามของกลไกของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับแล้วก็มาระดมความคิดสติปัญญาประสบการณ์ความรู้ความสามารถซึ่งแต่ละท่านน่ะมีวุฒิภาวะมีความเป็นผู้อาวุโสแล้วก็ได้ผ่านการกลั่นกรองจากสังคมจากการเมืองเนี่ยมาทุกฝ่ายแล้วเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะต้องวางบทบาทในส่วนของทางการเมืองไว้ก่อนแล้วก็มาร่วมกันแสวงหาทางออกซึ่งตอนนี้เราได้พิจารณาศึกษากันว่าแนวทางออกเนี่ยบริบททางสังคมเราจะขับเคลื่อนกันยังไงนะครับลดความเหลื่อมล้ำยังไงแก้ไขปัญหาอย่างมั่นคงยั่งยืนยังไงอันนี้ในทางสังคมในทางการเมืองพรรคการเมืองจะต้องมาร่วมกันแสวงหาทางออกเพราะแต่ละพรรคคือมวลชนแต่ละพรรคคือมีผู้สนับสนุนและถ้าเกิดว่าการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการเห็นว่ากฎหมายไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายต่างๆที่บังคับใช้อยู่เป็นอุปสรรคต่อการที่จะขับเคลื่อนไปสู่กระบวนการในการปรองดองอันนั้นเราก็จะต้องมาพิจารณาว่าโครงสร้างและการบังคับใช้กฎหมายเป็นอย่างไรก็ร่วมกันแสวงหาทางออกแต่จะไม่ต้องไม่เอาผลประโยชน์ของพรรคการเมืองฝักฝ่ายทางการเมืองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองเป็นที่ตั้งถ้าไม่อย่างนั้นไม่จบครับเอาล่ะกำลังสนทนาอยู่กับ2ท่านนะจากพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์นะครับเรื่องของว่าเราเข้ามาปีใหม่แล้วจะปรองดองกันได้แค่ไหนอย่างไรนะครับยังมีประเด็นที่จะให้พูดคุยเจาะลึกกันในหลายประเด็นนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับดื่มน้ำดีสุขภาพก็ดีไปด้วยค่ะน้ำแร่ธรรมชาติแท้ 100% ตรา TPI คัดสรรมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติของเขาใหญ่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยระบบ Reverse Osmosis ฆ่าเชื้อด้วย UV และโอโซนผลิตด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขดื่มน้ำแร่ตรา TPI วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
ต้องการสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย Call Center โทร02-678-6565 กรุงเทพโทร02-285-5090-9 ต่อ12779 12923ถึง12928และ081-831-4274 สระบุรีโทร036-339-111ต่อ1209 1214และ1215และมีจำหน่ายแล้วที่วิลล่ามาร์เก็ต JP ทุกสาขาดินดีพืชโตไวใช้ปุ๋ยอินทรีย์ฮูมิกปุ๋ย TPI เขียวสูตรปรับปรุงคุณภาพดินมีส่วนประกอบของกรดฮูมิกช่วยให้ดินร่วนซุยพร้อมธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและปุ๋ยอินทรีย์โกรออร์แกนิกปุ๋ย TPI ม่วงสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชมีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีย์ต่างๆและฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นออกซินจิบเบอริลินไซโตแคนินได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตรชัดเจนเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรปลอดภัยทั้งผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมปุ๋ยอินทรีย์ TPI เขียวสูตรปรับปรุงคุณภาพดินและปุ๋ยอินทรีย์ TPI ม่วงสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชมีวางจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ปั๊มน้ำมัน TPI ร้านจำหน่ายปุ๋ยทั่วประเทศและที่สำนักงานใหญ่อาคาร TPI Tower ถนนจันทร์โทรศัพท์02-678-6888หรือ02-285-5090เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของคนไทยทั้งประเทศ TPI คอนกรีตลดราคายิ่งใหญ่ตั้งแต่วันนี้เมื่อซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ TPI ด้วยเงินสดลดทันที 25% สอบถามรายละเอียดได้ที่โรงงานคอนกรีตทุกแห่งและตัวแทนจำหน่ายปูน TPI คอนกรีตทั่วประเทศหรือโทร02-678-6789 02-678-6789 คอนกรีตผสมเสร็จ TPI คอนกรีตไทยมาตรฐานสากลต้นไม้ที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจะทำให้สภาพต้นโทรมรากเน่าและตายไปในที่สุดวิธีการแก้ไขใช้ปุ๋ยอินทรีย์ TPI สีม่วงผสมน้ำ1:500ฉีดพ่นทางใบเพื่อให้ต้นไม้รับสารอาหารทางใบแทนรากและเมื่อน้ำลดให้โกยขี้เลนที่คลุมรากออกจากนั้นใช้ปุ๋ยอินทรีย์ TPI เขียวผสมน้ำ1:200ราดทางดินเพื่อฟื้นฟูสภาพรากติดต่อสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อปุ๋ยอินทรีย์ TPI ได้ที่โทรศัพท์02-678-6888เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยและป้องกันโรคเชื้อราที่มากับน้ำเนื่องจากสภาวะน้ำท่วมในปัจจุบันบริษัท TPI ชีวอินทรีย์จำกัดจึงได้จัดทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อราและสบู่เหลวล้างมือที่มีคุณสมบัติช่วยปกป้องผิวหนังจากเชื้อราและป้องกันโรคน้ำกัดเท้าใช้แล้วไม่ระคายเคืองผิวหนังทั้งนี้สำหรับผู้ที่อยู่ในน้ำเป็นเวลานานยังสามารถนำเอาสบู่เหลวล้างมือมาชำระร่างกายได้อีกด้วยมีวางจำหน่ายที่สถานีบริการน้ำมัน TPI ทุกสาขาและสำนักงานใหญ่อาคาร TPI Tower ถนนจันทร์ตัดใหม่แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพ Call Center 02-678-6888หมดปัญหาเรื่องเพลี้ยมากวนใจด้วยน้ำส้มควันไม้ TPI สูตรเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ยปลวกและศัตรูพืชแบบทันใจสกัดจากสารอินทรีย์ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างใช้ง่ายเพียงแค่ผสมน้ำอัตราส่วน1:50สำหรับไร่มันสำปะหลังหรืออัตราส่วน1:100สำหรับนาข้าวฉีดพ่นบริเวณที่มีศัตรูพืชเห็นผลทันทีภายใน2ชั่วโมงนอกจากนั้นยังทำให้พืชที่ถูกทำลายสามารถแตกใบใหม่ได้อีกด้วยคำเตือนเพื่อให้ได้ผลดังที่กล่าวมาเมื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ควรใช้ให้หมดภายใน30วันมีวางจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ปั๊มน้ำมัน TPI หรือร้านจำหน่ายปุ๋ยทั่วประเทศและที่สำนักงานใหญ่อาคาร TPI Tower ถนนจันทร์โทรศัพท์02-678-6888หรือ02-285-5090หากไม่ได้ผลยินดีคืนเงินกลับ
ับมาพูดคุยกันต่อนะครับกำลังคุยกันว่าเราสามารถที่จะปรองดองกันได้มากน้อยแค่ไหนเป็นไปได้แค่ไหนกับแนวทางปรองดองนี่นะครับโดยการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญเพื่อการศึกษาแนวทางการปรองดองแห่งชาตินะฮะคุยอยู่กับคุณชัยยาพรหมมาจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็คุณนครมาฉิมจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งสองท่านเป็นโฆษกของคณะกรรมการวิสามัญชุดดังกล่าวนี่นะครับนะจริงๆแล้วฟังโหนะผมว่าดูแล้วเสียวไส้เหมือนกันนะว่าจะมีแตกหักบ้างจะมีหนองเลือดบ้างคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเรามีความหวังแค่ไหนว่าไอ้ที่โหทำนายนี่จะไม่เป็นจริงแล้วเราสามารถปรองดองกันได้คือเราก็ไม่ลบหลู่นะครับเพราะว่าตำราโหราศาสตร์เนี่ยก็เป็นตำราที่เป็นสถิติที่เก็บสถิติกันมาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการเหมือนเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตนะครับเราอาจจะคิดว่าถ้าหากว่ามันเขาทำนายมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่ให้มันเป็นไปตามคำทำนายเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เป็นการฝืนธรรมชาติแต่ว่าเป็นการแก้ไขปัญหานะครับเหมือนกับวันนี้ที่เรายึดแนวทางของกรรมาธิการหาทางออกให้กับบ้านเมืองเนี่ยถ้าหากว่าทุกฝ่ายยอมรับเนี่ยผมคิดว่าความรุนแรงตามคำทำนายมันไม่เกิดนี่เป็นวิทยาศาสตร์มันนี่คือวิทยาศาสตร์นะครับมันด้วยเหตุด้วยผลอธิบายด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้อธิบายด้วยความเพ้อฝันไม่อธิบายตามดวงดาวแต่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อรู้เหตุของความทุกข์ก็ให้ไปดับที่เหตุครับครับนี่ก็เหมือนกันนี่เหตุก็คือเราศึกษาว่าเหตุของความขัดแย้งมันคืออะไรนะครับเกิดจากความไม่เป็นธรรมของกฎหมายของการบังคับใช้กฎหมายไอ้สองมาตรฐานเนี่ยยังถ้าหากว่าดำรงอยู่เนี่ยฝ่ายนึงก็เอาไปขึ้นบนเวทีพูดถ้าไม่ให้มีความว่าสองมาตรฐานไปแล้วปัญหาที่จะไปดึงมวลชนมาพูดเรื่องสองมาตรฐานมันก็ไม่เกิดครับครับนี่นี่คือตัวอย่างครับผมขออนุญาตพูดในเชิงข้อเท็จจริงครับแล้วก็ในทางวิทยาศาสตร์นะครับผมมองว่าคือความเชื่อคำทำนายหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมเคารพในความเห็นของท่านไม่ว่าแต่พวกเราเล่นผู้คนตกใจกันมาสมควรกันนะแต่พวกเราในโผล่มาแต่ละคนนี่ใกล้เคียงกันหมดเลยพวกเราในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยครับพวกเราที่ได้รับเสียงอันแท้จริงของพี่น้องประชาชนที่ประชาชนฝากความหวังกับพวกเราไว้ในนามของนิติบัญญัติครับพวกเรามองว่าประชาชนให้โอกาสเราครั้งนี้ถือว่าสำคัญเป็นอย่างยิ่งประชาชนก็จะฝากความหวังกับพวกเราว่าพวกคุณไปหาทางออกให้กับประเทศผมท่านชัยยาและคณะกรรมการรวมไปถึงกลไกของฝ่ายนิติบัญญัติในนามของสภาเนี่ยนะครับครับจะมอบของขวัญให้กับประชาชนจะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประเทศในส่วนตัวของผมมองว่าประเทศเราบอบช้ำมามากแล้วนับจากนี้ไปเราจะแสวงหาทางออกโดยกลไกของฝ่ายนิติบัญญัติและกลไกของคณะกรรมการเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเองครับเราจึงเปิดกว้างแล้วก็ฟังความเห็นอย่างหลากหลายทุกส่วนเช่นนะครับความเห็นของพรรคการเมืองความเห็นของฝ่ายวิชาการความเห็นของคู่ขัดแย้งความเห็นของคณะกรรมการอิสระและประมวลรวมความเห็นทุกภาคส่วนในเมื่อเป็นมติของคณะกรรมการชุดของเราแล้วชุดกรรมการปรองดองแล้วเนี่ยเสนอเข้าไปกับที่สภาในเวทีใหญ่สภาท่านจะเอาด้วยหรือไม่เอาด้วยเราก็ต้องเสนอไปตามความเห็นตามมุมมองของเราถ้าเกิดว่าสภาเอาด้วยเห็นพ้องต้องกันกับข้อศึกษาหรือมติของคณะกรรมการปรองดองของพวกเราก็จะต้องส่งให้รัฐบาลส่งให้ภาคส่วนต่างๆของภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายผมมั่นใจนะครับว่านับจากนี้ไปเราจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงครับตอนนี้เราเสร็จนี่ประมาณเมษาพฤษภาน่าจะประมาณนั้นครับตอนนี้พอมองเห็นแนวทางหรือว่าข้อเสนอสักเรื่องสองเรื่องไหมที่จะเป็นไกด์ไลน์ว่าเราจะพอเดินไปทางนี้แล้วมันจะแก้ไขปัญหาได้อย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าข้อเสนอส่วนหนึ่งที่กรรมธิการวิสามัญยึดมาเป็นแนวทางในการที่จะหาคำตอบเรื่องนี้เนี่ยก็คือข้อเสนอที่คอปเนี่ยของท่านอาจารย์คณิตนครเนี่ยซึ่งได้นำเสนอแนวทางที่กลไกของรัฐเนี่ยสามารถดำเนินการได้ก่อนเลยโดยที่ยังไม่ต้องรอให้ผลของการศึกษาออกมาผมยกตัวอย่างเช่นว่าผ
ผู้ที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเนี่ยเขาต้องได้เข้าถึงสิทธิของผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวและก็สามารถที่จะหาทนายมาต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความผิดของเขาตามหลักกระบวนการยุติธรรมตอนนี้ไม่มีแล้วในขณะนี้นี่ต้องยอมรับว่าในขบวนการเหล่านี้เพิ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ข้อเสนอของคอปนี้เกิดขึ้นแล้วเราจะเห็นว่าคนที่คนเสื้อแดงที่ถูกคุมขังแล้วก็มีคำพูดอยู่ในผมเองอภิปรายในสภาผมบอกว่าคนเสื้อเหลืองเนี่ยลืมขังคนเสื้อแดงขังลืมอย่างเงี้ยมันเกิดคำว่าสองมาตรฐานเกิดขึ้นเนี่ยวันนี้เราถึงได้เห็นว่าขบวนการยุติธรรมซึ่งเกิดขึ้นทั้งตำรวจอัยการและศาลเนี่ยในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะต้องให้ความเป็นธรรมด้วยความเสมอภาคอย่าเลือกปฏิบัติ อย่ามีคำครหาเกิดขึ้นไม่อย่างนั้นแล้วความขัดแย้งเนี่ยมันจะดำรงอยู่การที่ให้ผู้ต้องหาได้ประกันตัวแล้วก็ต่อสู้คดีเป็นหลักการพื้นฐานตามกระบวนการยุติธรรมนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างต่อไปเช่นว่ากลไกของภาครัฐที่คุมกลไกอยู่ในขณะนี้ว่าคดีที่กำลังถูกหยิบยกแล้วก็ยังไม่สู่กระบวนการในการฟ้องร้องคดีเนี่ยเราสามารถที่จะเยียวยาสามารถที่จะหาทางออกได้ไหมนะครับเพื่อที่จะให้คนที่เขาถูกกล่าวหาเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองตามกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักกระบวนการยุติธรรมและตามหลักมนุษย์หลักสิทธิมนุษยชนที่พึงจะได้รับครับคือจะได้เห็นด้วยเห็นในทางเดียวกันไหมค่อนข้างที่จะสอดคล้องต้องกันแต่ว่าผมขออนุญาตเพิ่มเติมก็คือครับอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับมุมมองหรือทางออกของประเทศของสังคมในการที่จะคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองในการที่จะเดินเข้าไปสู่การปรองดองอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับจะต้องมีมาตรการในการเยียวยาทุกฝ่ายจะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติในทุกสังคมครับนะครับจะต้องยึดถือกรอบของนิติรัฐเป็นที่ตั้งนะครับและก็เรามีความเห็นพ้องตามข้อเสนอของคอปครับว่าการนิรโทษกรรมเนี่ยไม่น่าจะใช่ทางออกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ยังไม่ได้ข้อยุติกฎหมายจะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติและจะต้องมีการบังคับใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับและก็เงื่อนไขทางการเมืองเนี่ยควรอันนี้ความเห็นส่วนตัวของผมว่าเงื่อนไขทางการเมืองใหม่ๆเนี่ยไม่ว่าฝ่ายรัฐบาลจะเห็นพ้องรับรู้หรือว่าสนับสนุนส่งเสริมหรือไม่อันนี้ไม่ทราบครับเช่นนะครับการตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงอย่างเงี้ยไม่ควรที่จะเอามาเป็นเงื่อนไขทางสังคมที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาใหม่ถึงว่าไม่อยากให้มีการตั้งใจผมอันนี้ส่วนตัวความเห็นส่วนตัวไม่ต้องการให้มีการตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงขึ้นคือเหมือนกับว่าให้ยุติแนวทางเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งหมดใช่ไหมใช่ใจผมเนี่ยนะครับใจผมเนี่ยก็คือว่าเงื่อนไขที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเราเอามาประมวลรวมก่อนและเอามาเป็นตัวอย่างคือมันจะถูกหรือไม่ถูกจะผิดหรือผิดก็หยุดไว้ก่อนใช่และหลังจากนั้นนะครับเราก็มาแสวงหาทางออกร่วมกันที่เป็นที่ยอมรับและเป็นมาตรฐานอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเรียกร้องท่านนี้บอกว่าไม่ได้นี่เป็นแค่เชิงในปรัชญาของการต่อสู้เนี่ยต้องยอมรับว่าผู้ที่ถูกกดขี่เนี่ยจะต้องหาวิธีการในการที่จะยืนเพื่อยืนหยัดต่อสู้กับผู้ที่มากดขี่คือแรงกดเยอะแรงดันก็เยอะมูลเหตุของปัญหาที่เกิดหมู่บ้านเสื้อแดงวันนี้เนี่ยไม่ในฐานะที่ผมอยู่หนองบัวลำพูและพื้นที่ใกล้เคียงกับอุดรเนี่ยซึ่งมันอยู่พื้นที่เดียวกันพื้นที่ใกล้กันเยอะมากที่ต้องยอมรับว่าแนวคิดของประชาชนวันนี้ไปไกลแล้วครับไปไกลว่าการลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อประกาศเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนว่าฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายความมั่นคงมองว่านี่คือความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นครับแต่ในปรัชญาของการต่อสู้ว่านี่คือสัญลักษณ์ที่ต่อต้านเผด็จการต่อต้านความไม่ชอบธรรมต่อต้านความไม่ถูกต้องบอกว่านี่มันซ่องสูงกำลังเนี่ยถ้าหากว่าฝ่ายความมั่นคงไปมองในลักษณะที่ในอดีตนี่เคยยัดเยียดข้อกล่าวหาความคอมมิวนิสต์ให้เขาเนี่ยเหมือนในอดีตเนี่ยก็เพราะว่าคนส่วนหนึ่งที่หนีเข้าป่าจับปืนต่อสู้ประกาศต่อสู้กับอำนาจรัฐเพราะการถูกกดดันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาการเมืองนำการทหารในการแก้ไขปัญหาเอาชนะคอมมิวนิสต์เนี่ยวันนี้ผมคิดว่าถ้าหากบริบทของสังคมและบริบทของที่จะต้องรับผิดชอบต่อ
กลไกของบ้านเมืองได้เข้าใจถึงมูลเหตุของปัญหาแล้วจะเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคอีสานที่เป็นหมู่บ้านเสื้อแดงนั้นไม่ใช่เรื่องของความรุนแรงตอนนี้คลี่คลายยังความรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าสิ่งที่เราคุยกันบนโต๊ะวันนี้แล้วก็การขับเคลื่อนของกรรมธิการนำไปสู่ของข้อเสนอในการที่จะหาทางออกให้บ้านเมืองผมคิดว่าหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยจะยุติโดยอัตโนมัติโดยตัวของมันเองเพราะว่าคือถ้าปลอมรองกันได้ก็จบแล้วเจตนารมณ์ที่มีอย่างนั้นก็เพราะว่าไปถามได้เลยในอุดรธานีในหนองบัวลำภูนี่เขาจะบอกว่าตั้งมาเพื่ออะไรมาเพราะว่าต่อต้านเผด็จการต่อต้านกับความไม่ถูกต้องต่อการเรื่องสองมาตรฐานจะมีเรื่องนี้จะไม่มีเรื่องอื่นนี่เป็นชาวบ้านคิดเองหรือว่ามีการเมืองเข้าไปคือต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้ความคิดของประชาชนเนี่ยไม่มีใครไปชี้นำนะครับเพราะว่าวันนี้สังคมมันออนไลน์กันชาวบ้านสามารถที่จะดาวเทียมมีอยู่ทุกหมู่บ้านคนอยู่ในทุ่งนาไกลสุดภูเขาเนี่ยก็มีจานดาวเทียมดูสุวรรณภูมิดู ASTV ดูเสื้อแดงดูอะไรต่างๆการซึมซับการรับรู้ข้อมูลของประชาชนวันนี้เนี่ยมันไปไกลแล้วไม่มีใครชี้นำได้ผมเชื่ออย่างนั้นครับคือไม่มีการเมืองชี้นำชาวบ้านคิดกันเองครับนั่นแต่ว่าเขาบอกว่าฝั่งนี้ก็ให้หยุดกันก่อนแล้วก็ค่อยมาผมคุยเสร็จแล้วค่อยมาผมคิดว่าเราสามารถกลไกของรัฐเนี่ยนะถ้าหากว่าผมมีอำนาจทางด้านบริหารผมจะใช้กลไกของรัฐเนี่ยในการที่จะทำอย่างไรให้สังคมอยู่ร่วมกันครับในหมู่บ้านนั้นอาจจะมีเสื้อแดงอาจจะมีเสื้อเหลืองอาจจะมีเสื้อหลากสีครับแต่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ครับผมเคยไปที่ปากใต้ผมเคยไปดูวัฒนธรรมของคนมุสลิมกับคนพุทธเขาอยู่ร่วมกันได้ครับผมยกตัวอย่างเช่นจังหวัดสตูลนี่ผมเคยไปทอดกฐินเนี่ยผมเพิ่งจะเคยเห็นว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยกับคนพุทธเนี่ยเขามาทำงานร่วมกันเวลามีงานมีที่วัดเนี่ยก็ไม่เห็นมีความขัดแย้งอะไรเวลาอิสลามเขาจัดงานคนพุทธก็ไปช่วยครับสังคมอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นความงดงามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกของรัฐต่างหากที่วันนี้เข้าใจหรือเปล่าว่าคุณจะแก้ไขปัญหาความมั่นคงความขัดแย้งของประชาชนให้ได้ผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราใช้อำนาจฝ่ายบริหารเนี่ยได้เข้าใจถึงปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดคนที่มีอุดมการณ์ที่แตกต่างกันในหมู่บ้านมีข้อขัดแย้งร่วมกันแต่ต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยคนที่มีเสื้อเหลืองก็ยังอยู่คนเสื้อแดงก็ยังอยู่คนหลากสีก็ยังอยู่คือรอทุกฝ่ายก็รออยู่ทั้งนั้นถ้าวันใดจุดชนวนขึ้นไปเนี่ยความขัดแย้งก็รุนแรงขึ้นแต่ทั้งไงเราสามารถที่จะดับไฟตรงนั้นให้ได้เรามีกิจกรรมอย่างอื่นมากมายในการที่ทำร่วมกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลเองจะใช้กลไกของฝ่ายบริหารในการที่จะไปแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นทุกองคาพยพทุกภาคส่วนเนี่ยจะต้องเข้าใจว่านี่คือเป็นปัญหาที่ฝังลึกลงไปในหมู่บ้านและต้องรีบแก้ไขคนก็บอกว่าจริงๆปัญหามาจากคุณทักษิณคนเดียวถ้าคุณทักษิณหยุดทุกอย่างจบนี่จริงไหมคงไม่ใช่อย่างนั้นแหละครับผมคิดว่าอันนี้ผมไม่ใช่มาตอบแทนท่านทักษิณในฐานะที่เป็นลูกพรรคนะครับแต่วันนี้ท่านทักษิณนี่เป็นเพียงบุคคลหนึ่งที่ถูกกระทำโดยระบบที่ไม่มีความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเรียกร้องหนึ่งก็คือว่าข้อเรียกร้องที่ให้มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับอย่าเลือกปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าหากว่าเกิดการเลือกปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งถูกมองว่าถูกเอารัดเอาเปรียบถูกการกระทำตลอดเวลาเนี่ยจะไม่ยอมเหมือนกับวันนี้เนี่ยถามว่าเมื่อเราจะปรองดองกันแล้วเนี่ยคนที่ตายไปจะทำยังไงหรือว่าตายไปเพราะว่าเป็นผลบุญกรรมตั้งแต่สมัยปางก่อนต้องยอมรับสภาพก่อนอย่างนั้นไม่ใช่ในเมื่อผู้กระทำด้วยตัวบทกฎหมายที่กระทำความผิดก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรม คนที่ได้รับการกระทำที่ถูกทารุณกรรมก็ต้องมาตรวจสอบและก็เยียวยาเขาอย่างไรจะดูแลเขาอย่างไรให้เขาอยู่ได้ทางนี้ดูจะไม่ค่อยเห็นด้วยไม่ใช่ไม่เห็นด้วยนะครับครับคือทุกอย่างถ้ายึดในกรอบของนิติรัฐยึดในกรอบของหลักนิติธรรมเอาผลประโยชน์ของประชาชนเอาผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งและกระบวนการในการผลักดันเข้าไปสู่การสร้างความปรองดองอย่างแท้จริงอย่างยั่งยืนจะต้องข้ามพ้นความขัดแย้งจากฝักฝ่ายทางการเมืองประชาธิปัตย์เองเนี่ยผมนั่งคุยกับท่านหัวหน้าพรรคท่านนายกอภิสิทธิ์และคณะกรรมการบริหารรวมไปถึงองค์กรที่เกี่ยวกับพรรคเนี่ยเราไม่มีความเห็นต่างเป็นอย่างอื่นเลยเราต้องการความปรองดองเราพร้อมที่จะเดินไปสู่ความปรองดองขออย่างเดียวว่าทุกอย่างจะต้องยึดในกรอบของบ้านเมืองทุกอย่างจะต้องเอาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศเป็นที่ตั้งนะครับแต่ว่าการแก้ไขในบริบททางการเมืองเนี่ยจะต้องเอาของจริงแก้จากรากเหง้าของปัญหาไม่ใช่ว่ามาเอาฉาบฉวยเฉพาะหน้าไม่ใช่ว่าฝ่ายการเมืองมาคุยกันแบบนี้ให้แนวโน้มมันน่าจะปรองดองถ้าเกิดว่า
เราไม่เคารพเสียงหรือความรู้สึกอันแท้จริงของมวลชนที่สนับสนุนเราเราก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับหรือว่าเสียงข้างมากของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะดันทุลังบอกว่าลงมติโหวตเอาแบบนี้ลงมติโหวตเอาแบบนี้มวลชนของประชาธิปัตย์ก็หลายล้านคนมวลชนของพันธมิตรก็หลายล้านคนมวลชนอื่นๆก็อีกหลายล้านคนบ้านเมืองมันก็ไม่จบแต่ว่าขออนุญาตอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าเห็นพ้องด้วยก็คือว่ารัฐบาลจะต้องไม่เลือกปฏิบัติณตอนนี้นะครับท่านชยาเนี่ยอยู่ในฝ่ายของรัฐบาลสมัยคุณอภิสิทธิ์บอกฝ่ายนี้บอกเลือกปฏิบัติพอฝ่ายนี้ขึ้นบอกฝ่ายโน้นบอกเลือกปฏิบัติเพราะฉะนั้นไงถ้าเอาความเห็นของแต่ละฝ่ายเป็นที่ตั้งเนี่ยมันไม่จบไม่จบเราจะต้องเอาแสวงหาทางออกที่มันน่าจะเป็นทางสายกลางในหลักทางพระพุทธศาสนาไงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ไงแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องมาข้อสรุปบางอย่างว่าแนวทางจริงๆมันควรทางประเทศโยนมาปั๊บนี่โทษกรรมยังครับยังไม่ถึงจุดนั้นยังไม่ถึงจุดนั้นแต่จุดที่เราจะแสวงหาทางออกซึ่งก็เป็นหนึ่งในข้อเสนอของคอปแล้วก็เป็นหนึ่งในข้อเสนอของท่านอนันต์ปัญญรชุนและคณะกรรมการเราค่อนข้างที่จะเห็นพ้องว่าความขัดแย้งเนี่ยมันแค่เพียงภูเขาน้ำแข็งที่โผล่ให้เห็นพ้นน้ำแค่จุดเล็กๆเท่านั้นแต่รากเหง้าของปัญหามันจมอยู่ใต้น้ำน่ะมันอีกมหาศาลคือ75ปี76ปีเพราะฉะนั้นมันก็สะสมมาเยอะเพราะฉะนั้นไงผมจึงไม่แปลกใจว่าความรู้สึกของคนที่ยังด้อยโอกาสความรู้สึกของชาวไร่ชาวนาความรู้สึกของเกษตรกรความรู้สึกของคนในภาคส่วนของชนบทเขาจึงถูกรู้สึกว่าพอมีใครไปจุดประกายนิดเดียวก็เกิดถูกเอารัดเอาเปรียบใช่ไหมครับเป็นคนพลเมืองชั้นสองการถูกมีความรู้สึกแบบนี้นะครับทำให้เขารู้สึกกดดันรู้สึกถูกเก็บกดขี่รู้สึกถูกเอารัดเอาเปรียบเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องไม่เลือกปฏิบัติจะต้องกระจายความเป็นธรรมจะต้องบริหารงานด้านกฎหมายอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันกระจายความเป็นธรรมด้านงบประมาณด้านการพัฒนาต่างๆให้ออกไปในทุกภาคส่วนอันนี้คือสิ่งที่อยากจะขอวันนี้มันเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างที่คุณนครพูดว่าในขณะที่รอยต่อระหว่างข้อเสนอของคอปในสมัยท่านนายกอภิสิทธิ์เนี่ยเนื่องจากว่าท่านรัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์เนี่ยก็ไปตามผลทางการเมืองไปแล้วก็เป็นรอยต่อที่พรรคเพื่อไทยมารับผิดชอบซึ่งข้อเสนอนี้เนี่ยท่านนายกเองก็ได้แถลงในสภาว่าจะยึดแนวทางของข้อเสนอของคอปเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นในองคาพยพของฝ่ายบริหารเนี่ยมีความจําเป็นและเป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งว่ารัฐบาลจะต้องมีความจริงใจในการที่จะนําไปสู่ความปรองดองให้ได้เพราะฉะนั้นกลไกที่อย่างที่คุณนครพูดกลไกของรัฐในเชิงบริหารเนี่ยอย่าสร้างเงื่อนไขและต้องเข้าใจปัญหารากเหง้าของปัญหาว่าปมความขัดแย้งมันอยู่ตรงไหนแล้วก็อย่าไปจุดหรือเติมชนวนความขัดแย้งนั้นขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นนี่มันเปิดเสดปฏิเสธความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารไม่ได้ณวันนี้นะฮะเพราะว่าเราเป็นฝ่ายบริหารถ้าวันใดที่ประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายบริหารเนี่ยประชาธิปัตย์ก็ต้องถูกคำถามอย่างเงี้ยกับสังคมวันนี้ผมคิดว่าการที่จะเสียงข้างมากลากไปในสภาโดยที่ไม่ฟังเสียงข้างนอกเนี่ยไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ของความเป็นรัฐบาลความเป็นพรรคการเมืองได้อีกต่อไปเพราะวันนี้เราถูกตรวจสอบจากองค์คาพยพในสังคมคือมันมีองค์กรต่างๆที่แน่นอนที่ร่วมอยู่ด้วยวันนี้ผมกับคุณนครมานั่งคุยกันเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นตัวแทนของพรรคทั้งสองพรรคที่สู้กันมาเนี่ยมันไม่จบในเรื่องของความปลองดองแต่ว่ามวลชนองค์คาพยพในสังคมที่มีอยู่ในขณะนี้เนี่ยจะต้องเป็นองค์ประกอบร่วมกันที่จะต้องจับมือกันและผนึกกำลังว่าเราจะหาทางออกให้กับบ้านเมืองปัญหาว่าเราจะดึงอารมณ์ของผู้คนทั้งหลายการจะดึงได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ต้องมีกติกานะฮะนั่นก็คือจะต้องยอมรับในกติกาตรงนั้นก่อนว่ากติกาของบริบทในสังคมเนี่ยรับได้กันทุกฝ่ายหรือเปล่าครับตรงนี้ต่างหากครับที่จะทำให้เป็นจุดร่วมกันในการที่จะบอกว่าในเมื่อต่างฝ่ายก็ต่างที่จะเดินเข้าสู่เป้าหมายและการแก้ไขปัญหาร่วมกันและก็เป็นกติกาที่รับกันได้ทุกฝ่ายผมคิดว่านั่นคือจุดร่วมในการที่จะทำให้ความสงบให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองครับคืออย่างน้อยผมขออนุญาตนิดเดียวความไม่สงบที่จะเกิดขึ้นตามคำทำนายของบรรดาโหราจารย์ทั้งหลายเนี่ยผมรับรองกับคุณนครว่าจะไม่เกิดขึ้นจากการทำงานของกรรมาธิการชุดนี้เด็ดขาดยกเว้นว่าเงื่อนไขทางการเมืองที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการนอกเหนือการทำงานของกรรมาธิการครับครับคือพวกเราตั้งใจว่าเราได้รับโอกาสจากประชาชนครับ
เราจะทำให้ดีที่สุดจะระดมสรรพกำลังความรู้ความสามารถและสติปัญญาพวกเราจะเอาผลประโยชน์ของประชาชนจะเอาผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งจะมองข้ามฝักฝ่ายการเอาแพ้เอาชนะในทางการเมืองจะมองข้ามมิติในทางการเมืองแต่พวกเราจะร่วมกันเขียนประวัติศาสตร์ว่าเราขอให้ได้มีส่วนหนึ่งในการนำพาบ้านเมืองให้ข้ามพ้นจากหลุมหลมของความขัดแย้งลงมันดับไฟผมนั่งคุยกันมากับคุณนครสองคนเนี่ยนะครับผมยังคุยกันว่าเราอยู่การเมืองที่ในระดับกลางๆเราก็ไม่อาวุโสมากเราก็ไม่ใช่นักการเมืองใหม่ครับเราอยากจะเห็นอนาคตทางการเมืองที่เดินต่อไปนอกสภาเราก็เป็นเพื่อนกันไปกินข้าวด้วยกันครับเราทำงานร่วมกันแต่เวลาในสภานี่จะต้องสู้กันต่างพรรคในเวลาเลือกตั้งก็เวทีใครเวทีมันครับบรรยากาศอย่างนี้มันเคยเกิดขึ้นในอดีตครับเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนี้แต่ก่อนเป็นอย่างนี้ครับแต่ก่อนไม่ใช่อย่างนี้เดี๋ยวนี้มันจะเอาตายกันทั้งนึงเลยกินข้าวกันด้วยกันในการดูมองแล้วผมคิดว่าในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันได้โดยสันติวิธีบนความเห็นที่แตกต่างทางอุดมการณ์จะมีปัญหาว่าการเมืองรวมกันได้เดี๋ยวชาวบ้านเขาบอกโอ้เนี่ยเกลียดเสียกันสมประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคงไม่ใช่หรอกครับคงไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่ผมถึงบอกว่ามันวันนี้ไม่ใช่เป็นการเกลียดเสียไม่ใช่หาทางออกว่าจะเจ้ากันนะไม่ใช่เพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาตรวจสอบเราอยู่เขาตรวจสอบกรรมาธิการชุดนี้อยู่ว่าเราจะหัวกันหรือเปล่าครับนะครับโดยเฉพาะเมื่อกี้คุณสมพรพูดบอกว่าเอ๊ะพลเอกสนธิรับงานพรรคเพื่อไทยมาหรือเปล่าทั้งที่ท่านพลเอกสนธิเนี่ยเป็นคนปฏิวัติท่านนายกทักษิณนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันคงไม่ใช่แหละแต่เพียงแต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเราเห็นว่าบ้านเมืองเนี่ยมันจะดำรงอยู่บนความขัดแย้งอย่างนี้ต่อไปไม่ได้ครับนะฮะนี่ก็มีอะไรเสริมไหมสุดท้ายก็ฝากเป็นประเด็นสุดท้ายว่านับจากนี้ไปนะครับพวกเราจะทำให้ดีที่สุดครับทำบนผลประโยชน์ของประเทศทำบนผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศและให้โอกาสพวกเรามาครับพวกเราจะร่วมกันแสวงหาทางออกขอให้ทุกฝ่ายเคารพในกฎกติกาของบ้านเมืองและพวกเราจะเอากรอบหรือกฎกติกาของบ้านเมืองที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ตั้งไม่คำนึงถึงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่คำนึงถึงผู้ใดผู้หนึ่งไม่คำนึงถึงพรรคใดพรรคหนึ่งครับพวกเราจะร่วมกันแสวงหาทางออกด้วยกันครับนี่ก็เป็นทิศทางหนึ่งของการเมืองไทยนะครับของการศึกษาแนวทางเพื่อที่จะมาปรองดองสมรชันจับมือกันของทุกฝ่ายนะครับซึ่งการศึกษาสัก 3-4 เดือนนะก็คงจะได้ข้อสรุปใกล้ๆคงจะได้มีเวลามีโอกาสที่ทั้งสองท่านมาร่วมพูดคุยกันอีกนะเพื่อที่จะขยายความคิดไปยังภาคส่วนต่างๆหลังจากที่แต่ละส่วนเข้ามาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่อกรรมธิการและให้ข้อยุติในระดับหนึ่งแล้วนะครับครับนี่ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่มาร่วมรายการนะครับแล้วก็ขอตัวลานะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ